จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอะไรเนี่ยสอนเด็กตั้งแต่เล็กในส่วนของเด็กนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยนะฮะการเรียนรู้เรื่องการเงินการออมการลงทุนไว้เนี่ยดีแต่อย่างนึงซึ่งไม่อยากให้มหาลัยเน้นอย่างเดียวแต่เรื่องการเล่นหุ้นเล่นเดริเวทีฟคุณควรจะพูดถึงแผนการเงินด้วยตั้งใจจะออมแต่เงินมันก็ไม่พอทำยังไงก็ไม่เคยพออยากจะออมจังเลยส่วนประกอบก็คือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินเหลือที่เราจะเอาไปลงทุนนะฮะถ้ารายจ่ายกระเม็ดกระแหม่ยังไงมันก็ไม่พอแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มรายได้นะถ้าต้องการให้เงินลงทุนเราได้ตามเป้าเพิ่มรายได้ทำยังไงเดินไปขอเจ้านายบอกจะขึ้นเงินเดือนดีๆหรือจะขึ้นทั้งน้ำตาน้ำตาไหนน้ำตาเราน้ำตาเราน้ำตาเราชัวร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามีอะไรที่เราทำได้อีกบอกอีก10 ปีจะเกษียณเนี่ยจะทานไหมเพราะว่าอยากจะเริ่มลงทุนเพราะว่ากลัวจะเงินไม่พอใช้หลายสิ่ง10 ปีทำอายุสัก50นี่ไงครับค่ะ